ถ้าคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบ work hard play hard ชนิดที่1วันมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวจนเมื่อถึงเวลาเอนกายพักผ่อนที่คอนโดก็อยากจะดื่มด่ำกับประสบการณ์การพักผ่อนในบรรยากาศที่แตกต่างไปจากคอนโดใจกลางกรุงเทพแห่งอื่นๆคาวะเฮาส์คือตัวเลือกหนึ่งเดียวที่จะให้คุณได้ใช้ทุกวินาทีของการพักผ่อนอย่างมีคุณค่ารับอากาศบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติให้สายน้ำโอบล้อมรอบกายคุณท่ามกลางชุมชนที่มีคุณภาพมากสุดบนสุขุมวิท77ครับสวัสดีครับผมแอดนอและทีมพ่อผลิตนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่2นะครับและยังเช่นเคยนะครับผมคุณนัทจากคลับซันเดย์นั่นเองครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณนัทครับที่คอนโดคาวาเฮาส์ครับเป็นคอนโดแห่งสุดท้ายที่อยู่ริมน้ำที่อยู่ริมน้ำใน77เนาะใช่สวยงามมากเลยนี่เราอยู่พอบริเวณส่วนกลางครับผมใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับคุณนัทครับคลองอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ขวามือเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับครับเหมือนอยู่เป็นพื้นน้ำเดียวกันส่วนกลางเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าใช่ปะที่นี่เนี่ยดียังไงบ้างครับที่นี่ครับผมชอบบรรยากาศมากครับพี่เงาะก็คือผมมาอยู่คอนโดโลไลท์มาหลายที่เนาะแล้วก็มีเคยซื้อทั้งที่กรุงเทพต่างจังหวัดผมมาเป็นคนชอบบรรยากาศที่แบบเนี่ยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับ อยู่ไกลจากมลภาวะทั้งเสียงและทั้งฝุ่นนะครับเป็นคนแพ้ฝุ่นด้วยคอนโดเนี่ยโลไลท์เป็นพื้นที่เปิดนะครับผมว่าที่นี่ก็แบบน่าอยู่มากครับผมที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยบ่ายสองเรายังไม่มีความรู้สึกร้อนอะไรใช่ครับเพราะมีลมเข้ามาตลอดเนาะถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่ามีต้นไม้อะไรเยอะแยะลมลื่นเหมือนเราอยู่รีสอร์ทต่างจังหวัดดีๆเลยคุณนัทครับใช่แต่ละคนจะนึกภาพคอนโดริมแม่น้ำเป็นหลักใช่ไหมครับแต่นี่เป็นบรรยากาศแบบมีความเชื่อมต่อกับพื้นที่ริมน้ำที่เป็นริมคลองแบบนี้คือมันดูเรียงตามากใช่มันดูเหมือนเราได้แบบพื้นที่คอนโดเราขยายใหญ่ขึ้นเกือบเท่าหนึ่งครับคุณเกิดเพราะว่าไม่เพียงแต่เท่านั้นคุณเกลือครับส่วนกลางเนี่ยได้ข่าวว่าเขามีการปรับปรุงรีโนเวทหลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีการตกแต่งนี่ก็เพิ่งแก้เป็นสีใหม่ผมเข้ามาครั้งนี้น่าจะครั้งที่10แล้วแต่ว่าแบบ การอัปเดตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับต้นไม้ก็ลงเพิ่มต้นไม้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยแล้วพวกคุณ2คนคิดว่ากี่คะแนนแล้วหลังจากที่ปรับปรุงมาเรื่อยๆตอนนี้ผมให้ 9.5 แล้วนะ 9.5 แล้วใช่เต็ม100เต็ม10โอเคไม่แต่สิ่งนี้ที่ผมชอบมากๆเพราะว่าคุณทัศน์น่าจะตอบได้นะคุณทัศน์ก็ได้จะเข้าคอนโดโลไลท์มาหลายที่แล้วใช่ผมชอบโลไลท์ปกติจุดด้อยของคอนโดโลไลท์นะครับมันจะเป็นว่าเราเข้ามาแล้วรู้สึกอึดอัดเนาะแต่ที่เนี่ยเราเข้ามาแล้วรู้สึกแบบมันกว้างอะครับคอนเซ็ปต์ที่นี่คือเขาออกแบบมาใช้คอนเซ็ปต์ว่า living as part of nature นะครับก็คืออยู่อาศัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้เราอยู่ในโซนระหว่างตึก A กับตึก B นะครับบริเวณนี้จะเป็นสวนขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีชื่อว่า co-working space แล้วก็ co-pantry นะครับแต่ก่อนที่เราเดินเชื่อมเข้าไปถึง co-working space co-pantry เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางต่างระดับสร้างแลนด์สเคปเป็นคอนทัวร์นะก็คล้ายๆกับบริเวณสระว่ายน้ำนะครับขึ้นไปข้างล่างจะเป็นบริเวณในส่วนของลานจอดรถชั้นใต้ดินนะครับด้านหลังจะเป็นสันสิริบัตยาร์ดครับคือเป็นการจำลองกับฟาร์มใหญ่ๆที่ตรงสันสิริออฟฟิศตรงนี้เลยคล้ายๆกับเป็นสันสิริบัตยาร์ดแอดคาวาเฮาส์นะครับคุณฮัทครับผมว่าลูกบ้านของคาวาเฮาส์เนี่ยได้กินอาหารเพื่อสุขภาพเยอะมากนะนี่มันออร์แกนิกสุดๆใช่ๆถามว่ามีอะไรมั่งในนี้นี่โหบัตเตอร์เฮดกรีนคอสนะครับขอโทษนะนึกว่าเป็นฟาร์มผักเล็กๆนี่มีเมลอนพี่เกิดดูมีวิวห้องวิวคือผ่าสูงครัวโอ้โหอยู่แล้วดีต่อสุขภาพครับได้กลิ่นได้กลิ่นครับครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งของโครงการที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือ co-working space นะครับผมว้าวก็คือเนี่ยเดี๋ยวนี้ co-working space เนี่ยก็เป็นส่วนกลางที่ทุกโครงการต้องมีนะครับครับแต่ที่โครงการนี้มันเด่นกว่าที่อื่นก็คือ co-working space เนี่ยสามารถนั่งทำงานคนเดียวก็ได้นะครับหรือนั่งทำงานเป็นกลุ่มทางนู้นก็ได้นะครับและจุดเด่นอีกอย่างคือเรานั่งทำงานเนี่ยเราสามารถมอง facing ธรรมชาติได้เลยนะครับมีฉากสีเขียวเขาบอกว่าเวลาเราทำงานอยู่กับธรรมชาติเนี่ยสมองเราจะทำงานได้เต็มที่นะครับเวลาเราทำงานดีไซน์งานออกแบบเนี่ยจินตนาการของเราจะไปได้เรื่อยๆเลยและนอกจาก co-working space นะครับก็ยังมีส่วนเชื่อมต่อไปยังห้อง co-kitchen ใช่เป็นพื้นที่ที่ทำครัวร่วมกันของลูกบ้านขนาดใหญ่เลยนะคือถ้าเกิดเราดูทรงเนี่ยจะเห็นว่าที่นี่ก็ยังเน้นความเป็นออร์แกนิกมีผักไฮโดรโปนิกปลูกในตู้ถึง2ตู้ต้องให้พี่ฮัทเมื่อกี้พี่ฮัทเขาอยากพรีเซนต์ตู้นี้มากเลยพี่ฮัทนี่คืออะไรครับก็คือเราจะปลูกผักไฮโดรโปนิกที่นี่ไม่โดนสารพิษปลูกก็เด็ดกินได้เลยครับนอกจากเป็นโคคิทเช่นธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะสามารถดัดแปลงเป็นห้องจัดปาร์ตี้ได้นะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างที่คุณยศบอกเนาะเราชวนเพื่อนๆมาทานอาหารทานไวน์มีผักนะครับมีตู้เย็นแช่ของได้ด้วยเลยได้ใช่ยอดมากเลยเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับคุณเราจะไปเจอเซลใช่ไหมโอ้โหงั้นรีบไปดีกว่าเซลสวยไหมอ่ะผมลืมถามนิปเราไม่ทราบเราต้องไปดูกันโอเคถ้าเซลสวยผมคุยคนเดียวนะโอ้ได้เลยไปเลยไปเลยเดินเข้ามาที่ล็อบบี้นะครับคุณฮัทโอ้คุณอาทิตย์ทำไมล็อบบี้ที่สูงจังครับ
อ๋อเนี่ยที่นี่เป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มอะครับปกติคอนโดโลไรส์เราเห็นกันเนี่ยผมเดินเข้ามาก็หัวชนแล้วอะแต่ที่นี่เป็นดับเบิ้ลวอลลุ่มแบบรู้สึกมันโล่งมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลโครงการเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักคุณเควินนะครับวันนี้คุณเควินจะพาเราเดินดูโครงการนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่ล็อบบี้ตึก A นะครับอันนี้จะเป็นเมนล็อบบี้ของโครงการครับเมื่อกี้ผมเห็นมีหินอ่อนสวยๆอยู่ตรงริมน้ำเนาะเดี๋ยวเราให้คุณเควินพาไปดูดีกว่านะครับยินดีครับครับขอบคุณครับไปตอนนี้เราจะอยู่ที่ห้องวอเตอร์เลาส์นะครับห้องนี้จะเป็นห้องพักรับรองซึ่งทางผู้บริหารเราได้พิถีพิถันในการใส่ใจเลือกหินอ่อนชื่อว่า Water Ink Marble นะครับจะเป็นหินอ่อนลวดลายใส่น้ำจากทางอิตาลีเลยเพื่อให้สอดคล้องเข้ากับตัวคอนเซ็ปต์ของโครงการคาวาเฮาส์ที่แปลว่าใส่น้ำส่วนพื้นที่ห้องนี้ครับก็จะเหมาะสำหรับทุกบ้านถ้าเกิดเผื่อบางทีวันชิลๆเราอยากมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือนะครับรวมถึงทางโครงการจะมีเก้าอี้นวดของ Osim นะครับรุ่น U Infinity Lux ให้ถึง2ตัวซึ่งก็สามารถนวดได้ตั้งแต่ศีรษะถึงขาแบบนี้เลยครับนี่ครับพิธีกรรับเชิญเรานี่แบบตอนนี้กำลังสบายมากเลยครับผมคุณฮัทเป็นไงบ้างครับเครื่องนี้แค่นี้ก็คุ้มค่าห้องเลยครับพูดจริงจบไปห้องนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องฟิตเนสนะครับผมว่าห้องฟิตเนสที่นี่สวยมากนะครับผมเดินผ่านมาแล้วแบบบรรยากาศดีริมคลองด้วยนะครับพื้นที่นี้นะครับคือห้องออกกำลังกายเดอะเฟิร์มซึ่งเป็นฟิตเนสที่มีขนาดใหญ่ถึง150ตารางเมตรโดยฟิตเนสที่นี่ครับจริงๆแล้วขนาดเราเนี่ยใหญ่เทียบเท่าแล้วก็บางทีมากกว่าคอนโดตึกสูงหลายๆที่เลยด้วยเครื่องออกกำลังกายก็จะกระจายตามจุดต่างๆนะครับอย่างที่ได้เห็นเลยคุณเควินครับอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยน่าสนใจจังเครื่องนี้นะครับจะเป็น Freedom Climber ก็คือจะเป็นส่วนของการปีนผาจำลองซึ่งจะใช้น้ำหนักตัวในการกดครับผมสามารถลองเล่นได้เลยครับครับตอนนี้คุณฮัทก็ปีนผาจนไม่สนใจพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูต่อนะครับเนี่ยคุณเควินสนใจที่นี่ก็เยอะนะครับอุปกรณ์เยอะใช่ครับคือเครื่องฟิตเนสที่นี่ครับเราจะแยกตามแต่ละประเภทเลยนะครับแล้วก็จะมีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบโซลูวิ่งปั่นจักรยานเครื่องเดินเครื่องจำลองการพายเรือโซนเวทเทรนนิ่งก็มีหมดเลยรวมถึงแบบโซนฟรีสไตล์เราก็มีเสือโยคะมีลูกบอลให้บริการด้วยครับนี่คือครบครันเลยแต่ผมว่าลูกบ้านที่ชอบออกกำลังกายน่าจะชอบที่นี่นะครับมันดูโล่งนะครับด้วยความกว้างด้วยใช่แล้วก็เราดูส่วนกลางมาเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะขอรบกวนคุณเควินเอาไปดูห้องตัวอย่างนะครับได้ครับยินดีครับผมครับผมคาวาเฮาส์มีส่วนที่พักอาศัยเริ่มที่ชั้น2ถึงชั้น7ของทุกอาคารแบ่งเป็นห้องชุด3ไทป์คือ1ห้องนอนขนาด 29.75 ถึง 43.75 ตารางเมตร2ห้องนอนหรือห้องน้ำขนาด 50.5 ถึง 60 ตารางเมตรแบบหน้ากว้างมีที่อาคาร B และ C และ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด 59.75 ถึง 78.75 ตารางเมตรห้องขนาดใหญ่มากเน้นวิวพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ติดคลองมีที่อาคาร B และ Cโดยแต่ละอาคารมีข้อดีแตกต่างกันตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอาคาร A ได้พื้นที่ติดถนนทางเข้าออกโครงการและใกล้อาคารคลับเฮาส์อาคาร B เป็นตึกด้านในที่อยู่ลึกที่สุดของแปลงที่ดินได้พื้นที่ติดริมน้ำเป็นแนวยาวและมีความ private ที่สุดส่วนอาคาร C เป็นอาคารแรกติดถนนและติดทางเข้าโครงการมีห้องฝั่งที่ติดสระว่ายน้ำส่วนกลางและพื้นที่ริมน้ำห้องนี้เป็นห้องขนาดประมาณ34ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นตัวห้องโปรโมชั่นที่ได้เห็นจัดราคา 3.99 ล้านบาทโดยเข้าห้องมาแล้วนะครับเลย์เอาท์เราจะพบกับส่วนของพื้นที่ครัวก่อนท็อปครัวของที่นี่จะใช้เป็นหินแบล็กแกรนิตนะครับเป็นหินธรรมชาติเตาไฟฟ้าที่ดูดควันอ่างล้างจานของเมกติดตั้งให้เรียบร้อยเลยโดยตัวก๊อกเนี่ยเราจะเป็นระบบ2หัวซึ่งทางลูกบ้านก็คือสามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ำแล้วก็ต่อท่อน้ำดื่มขึ้นมาได้เลยส่วนของเคาน์เตอร์ครัวจะบิ้วให้แบบนี้ทั้งหมดนะครับตัวแบล็กสเปซจะเป็นกระจกสีบรอนซ์ให้ความสวยงามทำความสะอาดง่ายตัววางจานสำหรับล้างเสร็จแล้วก็มีติดตั้งให้ทุกห้องจุดเด่นของโครงการนี้ครับบานพับทั้งหมดเราจะเป็นเทอร์โมลามิเนตแบบไม่มีรอยต่อข้อดีก็คือเขาจะหุ้มสนิท 100% เพราะฉะนั้นมันจะหมดปัญหาในเรื่องของลามิเนตที่แบบบางทีใช้ไปนานๆแล้วสะสมความชื้นมีการบวมหรือมีการปิก็จะตัดปัญหานั้นไปเลยครับพื้นที่ถัดมาเราก็จะเข้าสู่โซนห้องนั่งเล่นนะครับที่นี่เราทำห้องนั่งเล่นไว้ขนาดกว้างมากมากจนที่สามารถวางทั้งโต๊ะกินข้าวโซฟาหรืออาจจะวางโต๊ะทำงานได้อีกด้วยนะครับโดยไฮไลท์ของโครงการจะเป็นตัวของพื้นที่กระจกที่นี่บานกระจกเราจะสามารถเปิดได้ถึง90องศาทั้ง2ฝั่งนะครับเรียกว่า House Signature The Frame ซึ่งข้อดีของตรงนี้ครับคือจะช่วยในเรื่องของการถ่ายเทอากาศการไหลเวียนได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับอย่างบางทีถ้าสมมติเวลาเราเลิกงานกลับมาตอนช่วงเย็นๆการที่เราได้เปิดแบบนี้อากาศในห้องก็จะถ่ายเทได้ไวครับอุณหภูมิกลับเป็นปกติแล้วก็เปิดแอร์ได้ไวขึ้นไม่เปลืองแอร์ด้วยครับถัดเข้ามาจะเป็นในพื้นที่ห้องนอนครับตัวโครงการของเราเนี่ยได้มีความสูงฝ้าถึง 2.7 เมตรซึ่งถ
ือว่าสูงมากเลยสำหรับโลไรส์นะครับให้ความรู้สึกที่แบบโปร่งโล่งสบายด้วยระบบไฟของที่นี่จะเป็นทัชสกรีนของซอมฟี่จากฝรั่งเศสนะครับก็คือควบคุมการเปิดปิดผ่านทางโฮมออโตเมชันในแอปพลิเคชันได้เลยรวมถึงตู้เสื้อผ้าอันนี้เราจะบิวอินมาให้ทุกห้องตู้เสื้อผ้าเราจะเป็นแบบซ่อนไฟแล้วก็บานพับจะเป็นแบบซอฟต์คลอสห้องนี้ก็โอเคนะครับคุณเควินเมื่อกี้ผมเดินดูมาหลายมุมแล้วไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าห้องนี้มันเหมาะกับคนที่ลงทุนปล่อยเช่าก็ได้หรืออยู่เองเป็นห้องขนาดเล็กก็ได้นะครับใช่ครับคือที่นี่เหมาะสำหรับทั้งอยู่เองแล้วก็ปล่อยเช่าในกรณีที่ว่าอย่างพื้นที่ใน T77 เนี่ยครับเราเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ซึ่งข้างในอ่ะคือมีทั้งแบบทั้งโรงเรียนร้านอาหารร้านกาแฟโรงพยาบาลไฟคือแบบตอบโจทย์ทุกอย่างเลยกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าเราอยากมีความสงบอยากมีความเป็นส่วนตัวมีฟีลลิ่งเหมือนหมู่บ้านแต่เรายังได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขุมวิทนะครับอันนี้จะตรงจุดเลยห้องนี้น่าสนใจครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูอีกห้องนึงเป็นทางเลือกนะครับจะเป็นห้องใหญ่ขึ้นนะครับลองตามไปด้วยกันครับผมห้องนี้สวยมากๆเลยคุณเควินแล้วอยู่ในห้องขนาดไหนครับตอนนี้เป็น2ห้องนอน1ห้องน้ําครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 50.7 ตารางเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้ากว้างนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเราเข้ามาเนี่ยพื้นที่ก็จะดูแบบโล่งมากขึ้นใช่ครับดูเป็นสัดส่วนนะครับเหมือนมีห้องนอนอยู่ซ้ายขวาเนาะแล้วก็มีห้องนั่งเล่นใช่ครับมันจะเป็นเหมือนบ้านตรงที่ว่าแบบห้องนั่งเล่นเราจะอยู่กลางบ้านเนี่ยครับแล้วก็ค่อยแบบแยกเป็นห้องนอนผมชอบอีกอย่างนึงข้างหลังคุณเควินดูเป็นครัวปิดนะครับตอนนี้ทํากับข้าวได้เนาะใช่ครับแล้วพอ2ห้องนอนปุ๊บเราก็จะทําเป็นครัวแบบปิดนะครับที่เนี่ยเราจะใช้บานเป็นอลูมิเนียมโต๊ะกินข้าวก็ดูเหมือนวางโต๊ะ 3-4 ท่านได้สบายๆใช่ครับพื้นที่โล่งเลยครับแต่ผมพาไปชมที่มาสเตอร์เบดรูมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีผมมาดื่มด่ำบรรยากาศวิวคลองกับวิวสระว่ายน้ำสวยๆอยู่ด้านนี้วิวสวยสุดในตึกเลยครับเห็นทั้งแบบทั้งสระทั้งคลองแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทิศใต้ด้วยครับเพราะฉะนั้นลมก็จะแบบเต็มที่เลยมันสมกับเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับ นอกจากขนาดจะใหญ่แล้วมันยังวิวสวยด้วยใช่ครับผมหน้าต่างก็แบบเดียวกันเลยครับที่แบบเปิดระบายลมได้อันนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วด้านหลังนี่มีห้องน้ำด้วยเหรอครับห้องน้ำจะเป็นแบบ double access ครับก็คือทั้งจากทางมาสเตอร์เข้าได้ห้อง living ก็เข้าได้ครับซึ่งก็ดีตรงที่แบบถ้าบางทีเรามีแขกเนี่ยครับแขกก็คือเข้าผ่านทางข้างนอกได้เลยโหแล้วนี่นอกจากจะมีหน้าต่างด้านนี้นะครับยังเปิดช่องแสงใช่ครับผมถ้าไม่ได้ปิดม่านก็คือแสงก็จะได้เข้าชมวิวได้ด้วยหน้าต่างเข้ามุมเลยนะเข้ามาก็จะเป็นห้อง second bedroom ครับห้องนี้ซึ่งจุดเด่นนะครับปกติแล้วถ้าเป็นคอนโดทั่วไปเขาจะมีระเบียงแค่จุดเดียวครับแต่สำหรับโครงการนี้เรามีระเบียงเพิ่มเติมส่วนห้อง second bedroom ด้วยโอ้แล้วห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนเล็กเราให้ลูกเราอยู่ลูกเราออกไปโซนที่ระเบียงแล้วก็ยังแอบมองจากห้องมาสเตอร์ได้นะใช่เขาก็ยังเห็นด้วยแล้วคือเผื่อบางทีแบบถ้าเขาอยากออกไปรับลมหน่อยช่วงเช้าอะไรเงี้ยครับก็ได้เลยถ้าผมอยากได้ห้องนี้ต้องทำไงครับเนี่ยห้องนี้นะครับคือเราให้ทุกอย่างตามนี้เลยครับแล้วก็โปรพิเศษตอนนี้คือตารางเมตรแค่ประมาณแบบแสนกันตานแค่นั้นเองครับกลางพร้อมตกแต่งใช่ครับได้แบบนี้ทุกชิ้นเลยครับผมผมว่าห้องนี้ถ้าใครมาดูแล้วสมมติเราซื้อเพื่อปล่อยเช่านะไม่ต้องตัดสินใจเลยครับมาปุ๊บวางเงินจองแน่นอนสุดครับตอนนี้เราได้มาอยู่ห้องสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับห้องที่3แล้วห้องนี้เนี่ยเป็นห้องมาตรฐานโครงการนะครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจคือเป็นครัวปิดนะครับก็คือเราสามารถปิดพื้นที่ทำอาหารได้นะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือทางครัวเนี่ยมีให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราเตรียมอาหารได้เพียงพอปกติวันเบดรูมเนี่ยเราทำอาหารเนี่ยมันมีครัวให้ฝั่งเดียวทำแล้วก็เต็มแล้วนะครับที่มีตู้เก็บของอะไรที่ปาถะให้ด้วยนะครับผมคุณเควินครับห้องนี้ไซส์ขนาดไหนราคาประมาณเท่าไหร่ครับลองเล่าขนาดห้องจะอยู่ที่ประมาณ 3-7 ตารางเมตรครับราคาก็ประมาณ 1,200 กว่าเท่านั้นเองราคาดีนะครับทางโครงการเราจะบิวอินเป็น walk in process ที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งแบบบานปิดกั้นตรงนี้ก็คือมีให้หมดครับตู้มีมากถึง2ฝั่งเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนก็แบบเก็บพอสาวๆคงชอบนะครับห้องนี้ผมว่าจริงๆมีจุดเด่นอีกอย่างนะครับบอกห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาคุยคุณทันละกันบอกว่าห้องนี้เนี่ยวิวสวยมากครับห้องนี้เนี่ยผมขอบอก2อย่างอย่างแรกเนี่ยผมชอบหน้าต่างกระทุ้งบานเปิดได้สุดตรงนี้มากมันรับวิวธรรมชาติข้างนอกเมื่อกี้แอบคิดในใจว่าไม่เหมือนอยู่อัมพวายนะใช่ครับผมแล้วอย่างที่สองนะผมขอบอกเลยที่นี่นะครับห้องเปล่าสวยไม่แพ้ห้องตัวอย่างแล้วเพิ่งเห็นนะพอเอาเฟอร์นิเจอร์ออกหมดพื้นที่นี่สวยมากคือที่นี่เราตั้งใจใช้พื้นที่เป็นโทนสีอ่อนนะครับเพื่อให้เราแบบรู้สึกมีความผ่อนคลายดูสบายสายตาห้องก็ดูโล่งมากขึ้นมีเท็กเซอร์ด้วยนะใช่ได้เลยครับตอนนี้เราได้ดูห้องสุดท้ายไปแล้วนะครับผมอยากให้คุณเควินช่วยแนะนำหน่อยครับว่าถ้าอยากสนใจโครงการเนี่ยติดต่อได้ทางไหนครับผมก็สามารถติดต่อได้ผ่านทาง sassy.com หรือว่าเป็น call center 1685ได้เลยครับผมว่าช่วงนี้โครงการน่าจะผลตอบรับดีนะครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับผมดีสุดๆเลยคือตอนนี้เราขายไปประมาณเกือบ 90% แล้วครับคือถ้าท่านไหนสนใจก็ต้องรีบแล้วครับตอนนี้ห้องว่างเหลือน้อยแล้วครับส่วนมุมมองการลงทุนเนี่ยผมมองว่าแบบใครซื้อตอนนี้เนี่ยก็คือได้ราคาที่ดีนะครับซึ่งสามารถไปต่อได้ก็ตอนนี้เริ่มต้นเราอยู่เพียงแค่ 3.99 ครับแล้วก็ยังมีท็อปอัพโปรอยู่ฟรี2ปีขึ้นมาอีกด้วยครับผมก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคุณเกิดกับคุณเงาะเนี่ยรอเราอยู่ที่ส่วนกลางนะครับทำบาร์บีคิวรอไว้เราไปดูบรรยากาศยามเย็นด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณนะครับคุณเควินขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
และตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่จุดที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนั่นคือบริเวณพื้นที่บาร์บีคิวริมน้ำสังเกตว่าโครงการคาวาเฮาส์เนี่ยมีพื้นที่ติดน้ำยาวถึง150เมตรนะครับในบรรดาพื้นที่ติดน้ำเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งที่หากใครที่มีเพื่อน 3-4-5 คนแบบเราเนี่ย อยากจะมาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวริมน้ำเนี่ยทำที่ได้สบายมากถือว่าเป็นโครงการคอนโดไม่กี่แห่งมั้งที่มีลานบีบีคิวให้เราใช้งานฟรีๆเลยริมน้ำนะครับเชิญนั่งครับนี่พวกคุณปิ้งมารอผมใช่เลยครับบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้โอ้ชิลมากเชิญครับสุดยอดมากเลยครับคุณมีเตรียมอะไรอาหารให้เราบ้างครับคือมีทั้งหมูมีทั้งไก่มีทั้งเนื้อแล้วพวกผักพวกนี้เราก็ไปเด็ดมาจากแสนสิริฟาร์มใช่ครับผมสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้เนี่ยมาร่วมกันเป็นครอบครัวแสนสิริกับเรานะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมแอดเงาะทีมพอผลิตและคุณนัทจากขับซันเดย์ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันพบกันใหม่เทปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ